ยังรับบทเป็นยักษ์นะคะพี่ใหญ่ของน้องๆเหมือนเดิมค่ะแต่ที่เพิ่มเติมคืออัปเกรดสกิลและความเก่งกล้าตอนนี้พี่ณเดชน์จะตามล่าผีแล้วนะคะก็เป็นบทบาทที่พระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะบอกว่ายังสนุกแล้วก็ท้าทายแน่นอนกับบทนำในที่หยดค่ะก็สร้างปรากฏการณ์ไปแล้วนะคะเป็นหนึ่งในหนังผีไทยที่ฟีเวอร์เมื่อปีที่แล้วโกยรายได้ทะลุหลักร้อยล้านค่ะแน่นอนว่าภาคแรกทำเอาไว้สุดปังขนาดนี้ภาคต่อหลายคนคาดหวังมากๆนะคะทั้งจากคนดูรวมถึงตัวนักแสดงเองด้วยแต่ว่าส่วนตัวณเดชน์เขามองว่าเรื่องรายได้คือผลพลอยได้ที่ตามมามากกว่าอยากให้โฟกัสที่ตัวของภาพยนตร์นะคะพล็อตเรื่องฝีมือนักแสดงแล้วก็โปรดักชันของทีมทำงานหนังไทยด้วยที่เป็นกระแสมีคนจับตาก็ยิ่งต้องผลิตผลงานออกมาให้ดีกว่านี้เพราะไม่ได้ตีตลาดแค่เฉพาะคนไทยนะต่างประเทศเขารอดูอยู่นะคะตอนนี้มีวางคิวเดินสายโปรโมทเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะความรู้สึกของคนดูที่รอคอยที่จะได้ดูภาค2อ่ะมันมีคุณค่ากับจิตใจผมมากกว่ารายได้นะในความรู้สึกส่วนตัวผมเพราะผมเดินทางไปไหนจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์เดินผ่านโรงเรียนเดินที่ไหนก็ตามมีคนพูดถึงที่หยดเยอะมากแล้วถามหาที่หยดภาค2ว่าเป็นยังไงมันจะมันขนาดไหนคือจริงๆแล้วภาค2เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็แต่งเติมขึ้นมานะครับผมจากภาคแรกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ใครหลายคนอาจจะอ่านหนังสือมาอาจจะคาดเดาว่าเออมันจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเรายกเอาไอเดียบางอย่างจากหนังสือมาเพิ่มเติมแต่งให้มันมีอรรถรสมากขึ้นช่วงนี้ก็กำลังยุ่งกับการโปรโมทหนังนะคะแต่ณเดชน์ก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจเรื่องที่บ้านเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือแม่แก้วเนี่ยค่ะเขาโพสต์ภาพตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะมีการเรียกลูกชายแท็กเรียกบอกว่าลูกน้ำท่วมแล้วจะไปตลาดออกมาหน้าบ้านอีกทีสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมแต่สรุปตอนนี้ไม่หนักหนาอะไรนะคะเพราะว่าณเดชน์บอกว่ารอบบ้านเนี่ยรอบหมู่บ้านเขาถมค่อนข้างสูงค่ะคลี่คลายแล้วสถานการณ์แต่ว่าตอนนี้ที่ตัวเขาห่วงมากๆเลยก็คือน้ำท่วมที่เชียงรายแล้วก็ในภาคอีสานนะคะว่าแฟนๆต้องเป็นยังไงก็อยากจะส่งแรงใจค่ะข้างๆบ้านก็มีคนมาถมที่สร้างเป็นอาคารพาณิชย์เป็นหมู่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ที่ดินแถวที่มันเป็นนาที่มันเคยระบายน้ำให้หมู่บ้านแต่ก่อนมันก็เลยหมดไปน้อยลงไปเรื่อยๆทีนี้การระบายน้ำมันเลยช้าแล้วด้วยท่อลักษณะของท่อมันก็แบบหมู่บ้านมัน50กว่าปีแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบยังเก่าอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบมีวิธีการระบายที่ค่อนข้างจะช้ามากๆผมว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับที่ผู้ประสบภัยทางภาคเหนือเราเจออะไรเงี้ยอย่างนั้นคือเคสที่แบบเคอมันเป็นอุทกภัยจริงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่ค่อยกังวลเพราะว่าคือตัวบ้านจากตัวพื้นลานจอดรถเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายชั้นปลอดภัยเป็นซูเปอร์สตาร์คิวทองนะคะเพราะนอกจากหนังที่เตรียมเข้าฉายแล้วณเดชน์ยังมีคิวกลับไปแสดงละครเวทีในเดือนหน้าด้วยและโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ในปีหน้าอีกด้วยค่ะ